กุอะไรนะมิรากุมูสมาแล้วอารมณ์แบบชูครีมอะไรมั้งมันเป็นเขาบอกข้างในมันจะเป็นมูสนมสีขาวที่แบบน่าจะอร่อยมากเพราะว่าในรูปตรงเชลอะมันเป็นแบบไส้ทะลักอะเป็นขอบมันนิ่มมากโอ้นิ่มมากจริงมันนิ่มแบบนิ่มสุดๆอ่ะไม่กล้าจับแรงกลัวยวบทำไมก้อนมันเหมือนขาวขาวเขาเขียนเลยว่าแบบเป็นขาวแล้วทดสอบหน่อยครับ140ลมแท็กชิโรโมโกะทำไมถึงเลือกนี้ก็ราคาประมาณ130เยนใช่ป่ะก็โอเคอยู่รวมแบตก็140เยนแล้วก็ดูชิ้นใหญ่อิ่มแล้วก็มันจะมีรูปอยู่ตรงข้างหน้าค่ะว่าข้างในไส้เป็นยังไงบ้างมันเปิดกัดไปแล้วแบบไส้ทะลักอึสเลยเงี้ยลองดูซิไส้ทะลักจริงครับอ่ะใช่ก็อิตาลีมาสโอ้ก้อนใหญ่มากอีไหนเป็นไงครับดูซิอารมณ์เอแพ้ก้อนใหญ่ยักษ์มาหึมาครีมเยอะมากเลยนะใช่นี่กินไปแล้วครีมมาทะลักครีมเป็นไงเหมือนชีสเลยป่ะไม่ให้ชีสเป็นแบบคล้ายๆวานิลาครีมคล้ายๆเอแคร์แหละแต่มันนุ่มมากเลยอ่ะเพราะว่าแป้งมันก็นุ่มมากนี่นะก็เห็นไหมน่าเห็นบีบีบีหน่อยอีมาใกล้ๆสิอีเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกโอ้เอาจะแตกแล้วเฮ้ยอร่อยอ่ะโอ้ยเปรี้ยวปากเขาบอกว่ามันเป็นครีมนมค่ะหวานมากไหมไม่หวานคือขนมที่ญี่ปุ่นนะไม่ค่อยหวานมันเปรี้ยวๆแต่ว่าไม่ค่อยหวานอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะมันคือแบบหอมเบาๆละมุนแบบนุ่มละเมียดลิ้นแบบสุดๆเนี้ยค่ะคือแบบกินแล้วเพลินไม่รู้สึกว่าแบบมันหนักเกินไปไม่รู้สึกว่าครีมมันทำให้ดูอ้วนแต่จริงๆอาจจะอ้วนไงด้วยความที่แบบเนื้อมันเบามากแล้วก็รสชาติเบามากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะแล้วคืออากาศตอนนี้แบบค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วก็กินอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็ชื่นใจใช่ไหมหาได้ที่ 7-Eleven เลย 7-Eleven ค่ะก็140เยนก็โอเคอยู่หน้าชิ้นเบลอเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยคุ้มค่าการจ่ายไปครั้งนี้อ่ปิดเดินกลับบ้านแล้วคือแป๊บเดียวเนี่ยเอ็มซื้อหลายอย่างมากแล้วอีกหน่อยเนี่ยเอ็มจะเป็นเทพแห่งคอนบินี่เทพแห่งมินิมาร์ทเยอะแล้วยังไงเดี๋ยวเอ็มจะเอามาฝากขนาดป่ะเดี๋ยวเอ็มจะเอาของมาฝากอีกประมาณ500ชิ้นติดตามได้เลยก็อย่าลืมตามมาถ่ายรูปครั้งที่เอ็มไปกินนะคะได้ได้ได้จัดไปโอเคบ๊ายบายรีวิวขนมร้านมินิมาร์ทบายเชฟเอมมี่จบเท่านี้เจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบายค่ะ